สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการนิยาทอล์กวันนี้เป็นตอนดร.ออนแอร์แล้วค่ะคุณหมอที่จะมาคุยกับเราวันนี้คุยเรื่องที่สําคัญมากๆก็คือเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกกระเดี่ยวของเรานี่แหละนะซึ่งมันสําคัญขนาดที่ว่ากระดูกกระเดี่ยวปล่อยไว้สักเดี๋ยวก็ไม่ได้นะคะขนาดไหนยังไงเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับคุณหมอรับเชิญในรายการวันนี้นายแพทย์อนุภาพอิ่มสําราญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อจากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตซึ่งตอนนี้คุณหมออยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการด็อกเตอร์ออนแอร์ของเรานะคะซึ่งคุณหมอก็สดมาจากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตเลยนะคะก่อนอื่นเนี่ยที่ตั้งหัวข้อกันว่ากระดูกกระเดี่ยวปล่อยไว้สักเดี๋ยวก็ไม่ได้เรามาทำความรู้จักกันก่อนดีกว่าว่าข้อกระดูกเนี่ยคืออะไรแล้วมันสำคัญขนาดไหนคะข้อกระดูกนะครับก็คือข้อที่ประกอบไปด้วยกระดูกตั้งแต่สองสามชิ้นขึ้นสองชิ้นขึ้นไปนะครับแล้วก็เมื่อกระดูก2ชิ้นขึ้นไปเนี่ยเวลามันอยู่ใกล้กันเนี่ยเวลามันมีการเคลื่อนไหวมันจะเกิดการเคลื่อนไหวบริเวณข้อต่อนะครับซึ่งข้อต่อตัวนี้แหละนะครับจะควบคุมการทำงานด้วยกล้ามเนื้อต่างๆนะครับร่างกายเราเนี่ยมีข้ออยู่มากมายนะครับก็การทำงานของข้อแต่ละอันก็จะมีความแตกต่างกันไปข้อสะโพกข้อเข่าข้อไหล่นะครับก็คือจริงๆแล้วทั้งตัวเราเลยมีข้อตรงไหนที่เป็นข้อสำคัญจริงๆก็สำคัญทุกข้อนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าข้อที่เราใช้งานเยอะเราก็จะเห็นความชัดเจนของการใช้งานแล้วก็มีความสำคัญมากกว่าข้ออื่นนะครับอย่างเช่นข้อที่เราเดินทุกวันเนี่ยเราก็ต้องใช้ข้อสะโพกใช่ไหมครับข้อเข่าข้อเท้าใช่ไหมครับถ้าเวลาเราทำงานการเคลื่อนไหวทำงานในออฟฟิศเราก็ขยับข้อมือขยับข้อไหล่ขยับข้อศอกทุกข้อจะมีลักษณะเฉพาะตัวของเขานะครับแล้วก็ข้อแต่ละข้อก็จะทำหน้าที่ทำการทำงานแตกต่างกันแต่ทุกข้อมีความสำคัญหมดเพียงแต่ว่าเราจะใช้งานเขาเยอะแค่ไหนนะครับแล้วก็มีความสำคัญในเฉพาะคนนั้นแค่ไหนนึกออกไหมครับค่ะก็คือแต่ละคนอาจจะด้วยไลฟ์สไตล์อะไรอย่างเงี้ยข้อที่อาจจะต้องใช้บ่อยแต่ละคนจะไม่เหมือนกันลึกๆที่คุณหมอเจอบ่อยส่วนใหญ่ที่มามักจะมีปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยอย่างเช่นสมมติถ้าข้อแขนข้อไหล่นะครับสมมติว่าเราพักเนี่ยเราก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นข้อเข่าข้อสะโพกเนี่ยครับหรือว่าข้อเท้าเนี่ยถ้ามีปัญหาเราก็จะมีปัญหาการเดินเพราะทุกคนก็ต้องเดินใช่ไหมครับนะแล้วก็ส่วนข้ออื่นที่พบบ่อยนะครับก็อื่นเช่นแถวข้อกระดูกสันหลังนะครับเพราะข้อกระดูกสันหลังพวกนี้ถึงแม้จะไม่เคลื่อนไหวแต่ว่าบางครั้งเนี่ยพอมันมีการเสื่อมของข้อนานๆบางครั้งมันก็เกิดกระดูกงอกเกิดขึ้นนะครับหรือมีการเสื่อมของหมอนรองข้อกระดูกสันหลังนะครับซึ่งบางครั้งมันก็จะทำให้มีการกดเส้นประสาทเกิดขึ้นกลุ่มนั้นเนี่ยแม้อยู่เฉยๆเนี่ยบางครั้งก็มีอาการปวดได้นะครับคุณหมอส่วนใหญ่คนที่มีปัญหาเรื่องข้อกระดูกเนี่ยจำเป็นไหมคะว่าต้องเป็นคนที่มีอายุแล้วอะไรคือปัจจัยเสี่ยงมันไม่เสมอไปครับคือข้อเนี่ยถ้าผมเปรียบเทียบแล้วเนี่ยข้อเนี่ยมันถ้าอย่างคนอายุน้อยเนี่ยคนอายุน้อยเราก็พบได้ปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะคนเล่นกีฬาเนี่ยเล่นมากขึ้นบางครั้งก็จะมีการบาดเจ็บของข้อต่างๆเนี่ยจากอุบัติเหตุทางการกีฬานะครับหรือจากอุบัติเหตุที่รุนแรงเราก็พบข้อที่มันมีการเสื่อมนะครับจากการที่เสื่อมเร็วขึ้นหรือว่ามีการข้อที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุนั้นเราก็พบสูงขึ้นทุกวันนี้นะครับโดยเฉพาะนักกีฬานะครับนอกจากนี้การเสื่อมอย่างเช่นของในกลุ่มข้อโรคอักเสบรูมาตอยเนี่ยบางครั้งคนอายุแค่20 30นะครับก็มีข้ออักเสบหรือว่าเสื่อมของข้ออักเสบรูมาตอยทั้งที่อายุไม่มากเลยนะครับส่วนครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยข้อที่เกี่ยวข้องกับการเสื่อมเนี่ยมักจะชื่อมันก็บอกว่ามันเป็นการเสื่อมเพราะฉะนั้นคือมันจะสัมพันธ์กับอายุที่เพิ่มขึ้นถ้าผมเปรียบเทียบแล้วถ้าข้อเนี่ยเหมือนถนนเนี่ยเราใช้นานวันขึ้นมันก็มีการเสื่อมไปตามสภาพใช่ไหมครับแต่อะไรมันจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ถนนเส้นนั้นเนี่ยมันเสื่อมได้เร็วขึ้นบางครั้งถ้าเกิดน้ำหนักตัวเราเยอะขึ้นเนี่ยครับบางครั้งมันก็ใช่ไหมครับเหมือนรถบรรทุกขับทุกวันถนนมันก็พังไวข้อก็เสื่อมไวนะครับทั้งถ้าถนนเส้นนั้นเนี่ยอายุการใช้งานควรจะ30ปีเนี่ยแต่ก็ไม่สุดท้ายด้วยน้ำหนักที่เยอะขึ้นมากๆเนี่ยถนนนั้นอาจจะแค่10ปีก็เสื่อมคนไข้ก็อาจจะมาด้วยอายุน้อยขึ้นพอเข้าใจนะครับค่ะโอ้แล้วส่วนใหญ่ที่คุณหมอเจออย่างเงี้ยเจอปัญหาของคนที่เกี่ยวกับข้อกระดูกต่างๆเนี่ยมักจะเจอวัยไหนเพศไหนชายกับหญิงใครเจอมากกว่ากันอย่างเงี้ยคือมันแบ่งประเภทไหมปัญหาที่ใช่ครับมันจะแตกต่างไปตามปัญหากันอย่างเช่นในกลุ่มที่อายุเยอะเราก็จะพบเกี่ยวกับข้อเสื่อมเพิ่มขึ้นนะครับในกลุ่มที่คนอายุน้อยก็มักจะเป็นอุบัติเหตุจากการกีฬาอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬานะครับบางครั้งในกลุ่มวัยทำงาน
บางครั้งมันไม่ใช่เป็นข้อเสื่อมนะครับแต่มันเป็นเกี่ยวกับการอยู่ในท่าทางที่ไม่พอเหมาะใช่ไหมครับนั่งไม่พอเหมาะอยู่นานๆนั่งนานๆคนเราครับข้อเนี่ยครับเราแค่นั่งในห้องน้ำนานๆเรายังรู้สึกเมื่อยเราจะปวดข้อเลยใช่ไหมครับแต่ว่าสมมติเรานั่งทำงานในออฟฟิศนานๆอยู่ท่าเดียวเนี่ยครับเหมือนกับเรากำมือเนี่ยถ้าผมเปรียบเทียบมันเหมือนกำมือแล้วไม่คลายมือนะครับมันก็ข้อมันก็อยู่ในท่าที่ไม่ผิดปกติของเขาทำงานหนักของเขาเป็นระยะเวลานานคนเรากำก็ต้องคลายมือเนี่ยครับเป็นระยะก็จะรู้สึกดีใช่ไหมครับแต่ถ้าเรากำมือครับแค่ไม่ถึงนาทีเรารู้สึกว่า มันไม่ค่อยสบายนะใช่ไหมครับเหมือนการข้อเหมือนกันบางครั้งเขาไม่สามารถปรีปากบอกเราได้เขาก็มาด้วยอาการที่เขาปวดเกิดขึ้นนะครับอันนั้นก็คือในกลุ่มที่เป็นอายุน้อยนะครับในกลุ่มที่ในกลุ่มที่อายุเยอะก็อย่างที่บอกเป็นข้อเสื่อมซะส่วนใหญ่ครับอย่างเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องข้อเสื่อมนะคะเอาประเภทที่แบบว่าอยู่เฉยมันก็มีปัญหาได้นี่แหละคุณหมออยากรู้เพราะบางทีเราก็อาจจะไม่รู้ตัวก็ได้เพราะว่าบางทีไม่ได้ไปทำอะไรอยู่เฉยๆก็ปวดได้เนี่ยมันเป็นยังไงอยู่เฉยๆเนี่ยก็ปวดได้บางครั้งผมต้องบอกมันมีหลายสาเหตุนะครับบางครั้งอย่างเช่นมันอาจจะเป็นการปวดเนี่ยบางครั้งมันอาจจะไม่ใช่ปวดที่ข้ออย่างเดียวมันอาจจะเป็นที่กล้ามเนื้อนะครับหรือว่าเป็นเอ็นอะไรพวกนี้ต่างๆตัวข้อเนี่ยผมต้องบอกนะครับว่าข้อเนี่ยปกติเขาไม่มีเลือดตัวข้อเนี่ยไม่มีเลือดเลี้ยงโดยตรงตัวข้อเนี่ยมันมีชีวิตอยู่ได้ด้วยการหล่อลื่นของน้ำในผิวข้อนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าข้อเนี่ยดูนะครับถ้าเราเหมือนกับว่าคนที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตข้อไม่ได้ใช้งานหนักแต่ทำไมอยู่ดีๆข้อแข็งติดไปเลยเป็นข้อเสื่อมไปเลยครับก็เพราะว่ามันเหมือนกับข้อมันไม่มีการเคลื่อนไหวทำให้น้ำที่มันเคลื่อนไหวมันเหมือนน้ำนิ่งอะฮะสารอาหารต่างๆมันก็ไม่มีการเคลื่อนไหวทำให้ผิวข้อค่อยๆเสื่อมไปนะครับในคนที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเห็นไหมครับเขาจะพยายามให้บริหารเพื่อให้ข้อนี่มีการเคลื่อนไหวพอมีการเคลื่อนไหวน้ำหล่อเลี้ยงผิวข้อจะมีการเคลื่อนไหวสารอาหารต่างๆก็จะมีการแพร่กระจายไปนะครับทำให้ตัวผิวข้อชุ่มชื้นขึ้นนะครับบางครั้งเนี่ยคนไข้จะฟื้นแรงกล้ามเนื้อกลับมาภายหลังแต่ปรากฏว่าข้อติดไปหมดแล้วเพราะไม่ได้บริหารนี่คือความสำคัญของการที่เราจะต้องดูแลบริหารข้อให้มีการเคลื่อนไหวมั่งนะครับแล้วก็ส่วนในกรณีถ้าบางมีประเด็นอื่นไหมที่จะทำให้ข้อเนี่ยเราแค่อยู่เฉยๆแล้วเรามีการปวดนะครับคือบางครั้งถ้าเราอยู่ในท่าที่ไม่ดีนานๆ นะครับซึ่งอย่างเช่นถ้าเรานั่งยองๆครับไปดูสิครับเราไปนั่งย่อๆเข่าเยอะๆย่องนั่งยองๆครับนานๆผิวข้อนะครับมันก็มีการบดการเกิดขึ้นเวลาเข่าคับเนี่ยมันก็จะบดกันนะครับร่วมกับตัวเยื่อหุ้มข้อต่างๆก็มีการยืดมากกว่าปกติพอเราลุกขึ้นมาก็เป็นไงครับก็เจ็บขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าผิวข้อโดยเฉพาะคนที่อายุเยอะเพิ่มขึ้นเนี่ยผิวข้อมักจะไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่คราวนี้ความผิวข้อมันไม่เรียบคราวนี้เรามาพับให้มันชนกันมากขึ้นเนี่ยทั้งการยืดทั้งการบดเกิดขึ้นเนี่ยทำให้มีอาการเจ็บได้เนี่ยครับเพราะฉะนั้นการที่นอกจากมีการเคลื่อนไหวไม่การเคลื่อนไหวที่สม่ำเสมอแล้วยังไม่พอนะครับเราก็จะควรจะหลีกเลี่ยงท่าที่ไม่ดีนะครับเพื่อทำให้ผิวข้อเนี่ยอยู่กับเรานานขึ้นครับท่าที่ไม่ดีอย่างเช่นอ่ะไขว่ห้างนี้ได้ไหมคุณหมอไขว่ห้าง คือถ้าอายุน้อยนะครับถ้าอายุน้อยบางจริงๆมันก็ไม่ได้ห้ามนะครับเพียงแต่ว่าในความรู้สึกของผมเนี่ยถ้าข้อเนี่ยควรมีการเคลื่อนไหวนะครับมีการเคลื่อนไหวครับแต่ว่าถ้าแบบว่ามีการท่าที่ไม่พอเหมาะเช่นพับมากๆแล้วเอาน้ำหนักทับนึกถึงท่านั่งยองๆนะครับพับไปเยอะๆเอาน้ำหนักกดเข้าไปอีกเห็นไหมครับมันมีการกดเกิดขึ้นหรือไม่ก็นั่งคุกเข่าครับนั่งท่าที่เอาเข่ากดพื้นท่านี้เห็นไหมครับเข่ามันมีการพับมากแล้วเอาน้ำหนักกดท่านี้ไม่ดีนะครับแต่ตรงข้ามถ้าเราบริหารงอเข่านะครับงอเข่าสมมุติเรานอนอยู่บนเตียงแล้วเราค่อยๆงอเข่าเหยียดเข่านะครับจะเห็นว่ามีการบริหารในข้อมีการเคลื่อนไหวแต่ไม่ได้ใช้น้ำหนักเนี่ยกดเราก็ค่อยงอเหยียดอันนี้เป็นสิ่งที่ดีทำให้ข้อเนี่ยได้รับการบริหารแต่ไม่มีแรงกระทำที่รุนแรงเกิดขึ้นกับผิวข้อนะครับการเคลื่อนไหวอย่างสม่ำเสมอยืนยันนะครับเป็นสิ่งที่ดีถ้าไม่มีข้อห้ามซึ่งเดี๋ยวข้อห้ามเดี๋ยวผมจะพูดอีกทีหนึ่งนะครับแต่งั้นการคุณหมอบอกว่าการเคลื่อนไหวเป็นสิ่งที่ดีบางข้อลงทีเรานึกไม่ถึงคุณหมอว่าอันนี้เราไม่รู้ตัวเลยนะว่าเราไม่ได้ขยับส่วนนี้เลยหรืออะไรเงี้ยมีส่วนไหนไหมคะที่ส่วนใหญ่คนมักจะลืมข้อส่วนนั้นเราไม่ได้ขยับไม่ได้พยายามที่จะเคลื่อนไหวมันส่วนใหญ่เนี่ยคนเราถ้าใช้กิจวัตรประจำวันปกติเนี่ยนะครับข้อทุกข้อแทบจะเรียกได้ว่ามีการเคลื่อนไหวเพียงแต่ว่าในการเคลื่อนไหวเช่นอย่างเช่น
ในการงอเข่าเยอะๆไงนะครับสมมุติผมเปรียบเทียบนะคนส่วนใหญ่ก็งอเข่าอยู่ระดับนึงแต่ว่าเราจะไม่ได้แบบว่างอเข่าพับเข่ามากๆอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นในชาวต่างประเทศเนี่ยเค้าบางทีเค้าไม่ได้ท่านั่งยองๆแบบเรานะครับนึกออกมั้ยครับคราวนี้เวลาเขามาเคลื่อนไหวท่าที่นั่งยองๆแบบเราเนี่ยก็ทำไม่ได้เพราะตัวเยื่อหุ้มข้อของเขามันไม่ค่อยได้ยืดมากนึกออกไหมครับหรือข้อไหล่เนี่ยบางคนในส่วนใหญ่ผมมองดูนะครับคนทั่วไปเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องข้อติดอะไรมากยกเว้นว่ามันมีอะไรบางอย่างเนี่ยมาทำให้ข้อเขาเนี่ยเคลื่อนไหวลดลงนะครับพอข้ออย่างเช่นคนไหล่นะครับหัวไหล่ไปชนกำแพงแล้วต่อมาก็รู้สึกเจ็บไหล่นะครับก็เลยรู้สึกปวดไม่ค่อยขยับพอสักพักนึงก็เลยเกิดข้อไหล่ติดเกิดขึ้นพวกนี้บางทีมันเป็นค่อยๆเป็นเราไม่ทันสังเกตนะครับเพราะฉะนั้นคือหลักๆแล้วเนี่ยทุกข้อเนี่ยนะครับถ้าเราใช้ชีวิตประจำวันปกติเนี่ยไม่ค่อยจะมีปัญหาเพียงแต่มันจะมีปัญหาในท่าที่พอมันเกิดบางอย่างเกิดขึ้นเช่นนะครับที่ผมบอกอุบัติเหตุบ้างนะครับหรือบางคนที่บางพบว่าเราจะมีข้อติดง่ายกว่าปกติโดยเฉพาะข้อไหล่เช่นในคนที่เป็นเบาหวานอะไรพวกนี้นะครับจะพบว่าข้อบางข้อเนี่ยจะมีการเคลื่อนไหวติดยืดได้เร็วนะครับโดยเฉพาะข้อไหล่พวกนี้นะครับแล้วก็ในกลุ่มพวกนี้นะครับก็จริงๆถ้าเราสามารถออกกำลังกายบริหารร่างกายสม่ำเสมอมันก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดภาวะติดเนี่ยง่ายส่วนหนึ่งนะครับแต่ยังไงก็ตามถ้าเกิดว่ามันมีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะบางครั้งข้อไหล่มันติดเกิดขึ้นหรือข้ออะไรติดขึ้นเนี่ยนะครับเราก็อาจจะต้องรักษาให้ข้อมันดีก่อนหลังจากนั้นก็เริ่มมาบริหารอีกทีนึงครับคุณหมอข้อติดคืออะไรยังไงคะลองอธิบายให้เห็นเป็นรูปธรรมมันเกิดจากอะไรข้อติดคืออย่างเช่นถ้าผมเปรียบเทียบเนี่ยข้อไหล่คือข้อติดหมายถึงภาวะที่ข้อเนี่ยมันสูญเสียการเคลื่อนไหวนะครับ อย่างเช่นเรายืนขาได้ตรงนึกออกไหมครับแล้วก็งอเข่าได้คนไข้เนี่ยอาจจะมาด้วยงอเข่าได้ไม่สุดได้งอเข่าได้ลดลงเนี่ยครับหรือว่าเหยียดเข่าได้ลดลงเนี่ยครับเขาก็รู้สึกว่าระยะการเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยลดลงมันสามารถเกิดได้กับทุกข้อนะครับเพียงแต่ว่าพวกนี้เนี่ยมันสามารถจะแก้ได้ด้วยการบริหารคือถ้าผมเปรียบเทียบเข้าใจง่ายเนี่ยคือภาวะข้อติดเนี่ยมันจะมีภาวะอะไรบางอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นกับข้อแต่ไม่ข้อนั้นเนี่ยมันเคลื่อนไหวได้ลดลงอธิบายง่ายๆเนี่ยอย่างเช่นสมมุติถ้าเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยนะครับหัวไหล่มีการบาดเจ็บชนมาพอชนปั๊บเราก็ไม่ขยับพอไม่ขยับเนี่ยร่างกายเขาก็พยายามจะซ่อมแซมไอ้ตอนที่มันบาดเจ็บเกิดขึ้นบางครั้งมันก็คล้ายๆกับเหมือนกับเขาพยายามสร้างกาวเพื่อซ่อมแซมตัวของเขานะครับซึ่งพอไอ้กาวพวกนี้เกิดขึ้นเนี่ยบางครั้งพอเราไม่เคลื่อนไหวไอ้กาวที่เกิดขึ้นหรือว่าพังผืดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยยึดในทุกทิศทางนึกออกไหมครับคราวนี้พอคนไข้หายปวดแล้วอ่ะเอ้าไหล่ติดไปหมดเลยขยับไม่ได้นะครับแต่ตรงข้ามเนี่ยพวกนี้เวลาคุณหมอเขารักษานะครับเขาก็จะรักษาเนี่ยหนึ่งก็คือในช่วงที่มีอาการเจ็บเกิดขึ้นคุณหมอเขาก็จะให้ยาลดอาการปวดลดการอักเสบไม่ให้มันสร้างไม่ให้มันสร้างกระบวนการอักเสบมากขึ้นเพราะกระบวนการอักเสบกระตุ้นให้เกิดพังผืดพวกนี้นะครับแล้วก็คุณหมอเขาก็จะให้พยายามให้เคลื่อนไหวเบาๆเห็นไหมครับเหมือนการคนผ่าตัดท้องคลอดเห็นไหมครับเขาก็จะพยายามให้เคลื่อนไหวเพราะเขาก็กลัวพังผืดมันไปยึดลำไส้ยึดหน้าท้องต่างๆกลไกมันคล้ายกันแต่มันเกิดกับข้อนึกออกไหมครับคราวนี้คุณหมอก็คือพอกลับมาที่ข้อไหล่อีกคุณหมอพออาการข้อไหล่อักเสบดีขึ้นเขาก็จะพยายามให้คนไข้บริหารนึกออกไหมครับพอบริหารปั๊บพังผืดพวกนั้นมันก็จะค่อยๆแยกออกไปนะครับไอ้ส่วนทิศทางที่มันซ่อมแซมไปก็ซ่อมแซมไปตรงแผลก็หายไปแต่ไอ้ส่วนตรงข้อที่เคลื่อนไหวมันก็จะไม่ติดครับค่ะอันนี้คือลักษณะแล้วคุณหมอเล่าให้ฟังคร่าวๆที่คุณหมอบอกว่าถ้าอย่างนั้นบางทีเนี่ยข้อห้ามบางอย่างที่ไม่ควรทำหรือไม่ควรปฏิบัติกับร่างกายแล้วมันไปมีผลกระทบต่อข้ออย่างเช่นอะไรยังไงบ้างคะอย่างเช่นถ้าผมคือจริงๆมันก็มีหลายอย่างนะครับแต่ว่าเพียง ถ้าเริ่มต้นถ้าจะเอาที่ผมขอพูดคร่าวๆนะครับที่หลักๆนะครับเพราะว่าข้อเสื่อมที่เกิดขึ้นมาในปัจจุบันเนี่ยเราพบมากขึ้นเพราะว่าคนมีน้ำนมเหมือนกับอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นนะครับน้ำหนักเพิ่มขึ้นทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นนะครับทำให้ข้อเนี่ยมันรับแรงมากขึ้นนะครับสองก็คือบางครั้งเนี่ยโดยเฉพาะพวกข้อเข่าคือผมเป็นหมอสะโพกและข้อเข่าก็จะพูดเรื่องเกี่ยวกับการลงน้ำหนักมากนิดนึงนะครับคือโดยเฉพาะข้อสะโพกข้อเข่าพวกนี้จะมีปัญหามากเพราะว่าเวลาลงน้ำหนักเนี่ยน้ำหนักตัวมันทิ้งไปผลก็คือทำให้แรงกระแทกที่ข้อเนี่ยมันมากขึ้นในปัจจุบันคนออกกำลังกายมากขึ้นนะครับถ้าเป็นคนที่มีน้ำหนักเยอะเนี่ยหรือว่าออกกำลังกายเนี่ยผมแนะนำว่าควรหนึ่งควรจะต้องใส่รองเท้าที่ดีเพราะมันจะช่วยลดแรงกระแทกนะครับ
กระแทกกับข้อแล้วก็ในบทในกรณีของการออกกำลังกายนะครับถ้าข้อเนี่ยมีข้อมันยังติดอยู่เนี่ยนะครับหรือว่าข้อมันยังบริหารได้ไม่สมบูรณ์เนี่ยข้อมันยังมีภาวะติดยึดอยู่ถ้าเราจะไปบริหารเช่นไปออกกำลังกายเยอะๆเนี่ยนะครับต้องระวังหน่อยเพราะว่าถ้าผมเปรียบเทียบคือข้อเนี่ยมันยึดอยู่คราวนี้พอเราไปออกกำลังกายเนี่ยตัวข้อมันซึ่งมันแข็งอยู่เนี่ยพอมันไปออกกำลังกายมันจะมีการยืดมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นง่ายถ้าเวลาเราไปเล่นปกติส่วนใหญ่ถ้าในกรณีคนที่เช่นอาจจะหลังบาดเจ็บหรือจะหลังจากข้ออักเสบนะครับพวกนี้แนะนำว่าถ้าจะกลับไปออกกำลังกายหรือบริหารเนี่ยแนะนำให้บริหารข้อในลักษณะให้การเคลื่อนไหวเนี่ยกลับมาปกติก่อนพอเคลื่อนไหวได้กลับมาปกติแล้วถึงเริ่มออกกำลังกายมากขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยการที่คนที่มีปัญหาเรื่องข้อเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือจะต้องออกกำลังกายบริหารกล้ามเนื้อรอบข้อเพราะกล้ามเนื้อเนี่ยเพราะกล้ามเนื้อรอบข้อเนี่ยมันจะช่วยเหมือนกับเป็นตัวทำให้ข้อมีการเคลื่อนไหวพอกล้ามเนื้อแข็งแรงข้อก็จะเคลื่อนไหวได้ดีสองกล้ามเนื้อเนี่ยจะทำหน้าที่เหมือนเป็นพี่เลี้ยงนะครับคอยซัพพอร์ตคอยพยุงทำให้การบาดเจ็บของข้อเนี่ยจากหนักเป็นเบาได้ถ้ามีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงนะครับครับคุณหมอมักจะเน้นย้ำเรื่องของการปฏิบัติการเขาเรียกว่าอะไรนะการวางท่าต่างๆไม่ไปกดทับข้อแล้วก็เรื่องของการออกกำลังกายอย่างนี้ใช่ไหมคะการขยับต่างๆการสร้างกล้ามเนื้ออย่างพวกการดูแลกระดูกและข้ออาหารการกินนี่เกี่ยวไหมคะโอ้ก็จริงๆอาหารที่ใช้ในกลุ่มดูแลพวกข้อเนี่ยครับหนึ่งเนี่ยนะครับผมแนะนำว่าก็เหมือนทั่วไปควรจะมีอาหารครบ5หมู่นะครับเพราะว่าถ้าที่จะมาเสริมอะไรแต่ถ้าหลักไม่ครบเนี่ยมันก็ไม่ค่อยถูกใช่ไหมครับเสริมคือเสริมสิ่งที่ขาดนะครับแล้วก็พวกผิวข้อเนี่ยนะครับพวกนี้มันต้องการออกซิเจนสูงอันหนึ่งที่ไม่ค่อยจะดีกับผิวข้อเท่าไหร่ก็คือสูบบุหรี่นะครับบุหรี่เนี่ยจะทำให้ผิวข้อเนี่ยมีการเหมือนกับสุขภาพเขาไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็อันที่3ก็คือในกลุ่มบางอันเนี่ยเขาพบว่าในกลุ่มพวกกลูโคซามีนซัลเฟตแล้วก็คอนไดซินซัลเฟตเนี่ยกลุ่มพวกนี้ก็เป็นตัวที่มีการวิจัยมาเพิ่มขึ้นนะครับว่าน่าจะมีประโยชน์ในการทำให้ผิวข้อเนี่ย อายุยืนยาวขึ้นนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าผิวข้อเนี่ยมันเสื่อมมากเป็นมากแล้วไอ้เสริมกลุ่มนี้ก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากนะครับถ้าอย่างนั้นมันมีอาหารประเภทไหนที่ช่วยบำรุงหรือดูแลเรื่องข้อไหมคะที่หลักๆเนี่ยก็จะเป็นพวกโปรตีนนะครับแล้วก็วิตามินซีวิตามินดีที่เสริมผิวข้อผิวกระดูกนะครับแล้วก็ในส่วนที่หลังๆก็จะมีพวกซิลซิงต่างๆนะครับก็คือสังกะสีพวกนี้ก็ช่วยนะครับค่ะทีนี้มาถึงเรื่องของหัวข้อที่เราตั้งไว้ว่ากระดูกกระเดี่ยวปล่อยไว้สักเดี๋ยวก็ไม่ได้ทำไมถึงเรื่องของกระดูกกระเดี่ยวมันถึงปล่อยไว้ไม่ได้เพราะอะไรมันสำคัญขนาดไหนมันร้ายแรงขนาดไหนคุณหมอคือผมนี่อย่างที่ผมเกิดไว้แล้วว่าบางครั้งเนี่ยคนที่จะมีข้ออักเสบต่างๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยพอเขาดีขึ้นเขาก็กลัวที่จะเกิดการออกกำลังกายนะครับหรือเกิดกังวลที่จะเคลื่อนไหวกลุ่มนี้พบว่าพอทิ้งไว้สักพักเนี่ยข้อก็มีการติดการเคลื่อนไหวก็จะเริ่มลดลงนะครับแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยเราพบว่าถ้าทั้งจากการบาดเจ็บหรือว่าจากการเสื่อมของข้อหรือว่าข้อมีการอักเสบเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะพบว่าเราจะพยายามรักษาเนี่ยให้คนไข้กลุ่มเหล่านี้นะครับอาการดีขึ้นเร็วที่สุดหลังจากนั้นมีอาการพออาการปวดทุเลาลงผมต้องบอกว่าทุเลานะครับไม่ได้ว่าหายขอให้ดีขึ้นระดับนึงหลังจากนั้นจะเริ่มให้มีการเคลื่อนไหวเพื่อป้องกันข้อติดยึดและให้ฟื้นฟูอย่างรวดเร็วปัจจุบันเนี่ยมีแนวโน้มที่จะพยายามทำให้คนไข้เนี่ยเคลื่อนไหวเร็วขึ้นตัวอย่างเช่นในกลุ่มกระดูกที่หักนะครับปัจจุบันเนี่ยเราพยายามจะยึดให้มั่นคงนะครับบางครั้งอาจจะมีแนวโน้มที่จะเข้าสู่การผ่าตัดเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งก็พบว่าเราพบคนไข้ในหลายกลุ่มเนี่ยรักษาแบบไม่ผ่าตัดหรือว่ารักษาแบบผ่าตัดแล้วดาวไม่นานนะครับหรือว่าไม่เคลื่อนไหวนานพบว่าสุดท้ายเนี่ยคนไข้เนี่ยสูญเสียการเคลื่อนไหวของข้อทำให้การทำงานของข้อไม่ดีนะครับรวมถึงในกลุ่มคนที่เป็นข้อเข่าเสื่อมนะครับบางคนก็กลัวผ่าตัดไม่พยายามไม่เคลื่อนไหวอะไรนะครับกลัวกังวลเรื่องการเคลื่อนไหวสุดท้ายกล้ามเนื้อรอบข้อก็รีบลงนะครับตัวข้อก็อักเสบก็เป็นเยอะขึ้นนะครับเพราะไม่เคลื่อนไหวนานๆก็น้ำหนักเพิ่มขึ้นอีกจะกลายเป็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนกับมีแนวโน้มจะทำให้คนไข้ไม่เคลื่อนไหวมากขึ้นในปัจจุบันเนี่ยเราพยายามที่จะหยุดการอักเสบหยุดการบาดเจ็บนะครับหยุดการเสื่อมของข้อตรงนั้น
นะครับแล้วกลับเข้าสู่การกลับมาใช้ชีวิตปัจจุบันให้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลของหัวข้อนี้นะครับคือเราอยากให้เห็นความสำคัญของการควบคุมของอาการปวดต่างๆของข้อเนี่ยแก้ไขพบแพทย์นะครับเพื่อแก้ไขกลุ่มอาการกลุ่มนี้แล้วก็กลับมาใช้ชีวิตประจำวันให้เร็วที่สุดนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยมีคนไข้หลายคนเนี่ยครับที่อายุเยอะนะครับ70 80 90ที่ล่าสุดที่เป็นข่าวก็เหมือนกับก่อนหน้าที่จะมีโควิดก็มีคุณลุงท่านหนึ่งที่ออกวิ่งมาราธอนทั้งที่อายุ90แล้วคือข้อเนี่ยนะครับมันมีการเสื่อมไปตามอายุก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าเราดูแลนะครับรักษาเขาอย่างสม่ำเสมอนะครับมันเหมือนถนนเส้นนึงนะครับผมชอบเปรียบเทียบเป็นถนนถ้าเราดูแลสม่ำเสมอถางหญ้าไปไม่ให้ดินมันซ้อนะครับดูแลพื้นผิวถนนให้ดีแล้วก็มีการไม่ใช่ว่าไม่ใช้นะครับก็ใช้งานอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วสุดท้ายเขาก็สามารถอยู่ได้90ปีนะครับผิวข้อเขาก็ยังดีนะครับถามว่ามีเจ็บไหมก็มีเจ็บบ้างแต่ว่าก็ยังวิ่งมาราธอนได้ใช่ไหมครับค่ะมีน้องพุ่มถามว่าคุณหมอช่วงอายุประมาณเท่าไหร่ที่จะเริ่มมีภาวะข้อเสื่อมคือมันถ้าถามผมเนี่ยจริงๆอายุมากขึ้นยิ่งมีความเสี่ยงมากขึ้นนึกออกไหมครับเหมือนถามผมนะครับว่าถนนเส้นนี้นะครับถ้าสิบล้อขับผ่านทุกวันเนี่ยมันก็พังเร็วใช่ไหมครับแต่กับถนนเส้นหนึ่งที่มีรถมอเตอร์ไซค์ขับผ่านตลอดสม่ำเสมอใช่มันก็น่าจะอายุยืนยาวเนื่องไหมครับคือมันต้องขึ้นกับกิจวัตรประจำวันของเราด้วยนะครับคือส่วนจะให้ผมมันไม่มีเมจิกฝรั่งเขาเรียกว่ามันไม่มีเมจิกนัมเบอร์คือตัวเลขนะฮะเพียงแต่ว่ายิ่งแนวโน้มถนนนั้นมันนานเท่าไหร่นะอายุมันก็น่าจะมีการเสื่อมมากขึ้นแต่ว่าคุณก็มีโอกาสที่จะเสื่อมขอบข้อได้เร็วขึ้นอย่างเช่นถ้าคุณเป็นคนที่มีเล่นกีฬาผาดโผนอะไรพวกนี้นะครับพวกนักฟุตบอลพวกนี้นะครับหรือว่านักกีฬาที่มีปะทะพวกนี้ข้อมักจะมีแรงกระแทกเกิดขึ้นในกลุ่มที่มีการเล่นกีฬาเนี่ยบ่อยๆเนี่ยนะครับจริงๆข้อเสื่อมไม่สัมพันธ์กับอันนี้ผมขอวกมาตรงนี้นิดนึงนะฮะข้อเสื่อมเนี่ยไม่ได้สัมพันธ์กับการเล่นกีฬานะครับคนเล่นกีฬาผิวข้อมักจะออกกำลังกายสม่ำเสมอมักจะถ้ามักจะมีอายุที่ยืนยาวแต่ข้อเสื่อมสัมพันธ์กับอุบัติเหตุทางการกีฬาครับถ้าคุณเล่นกีฬาคุณไม่เคยอุบัติเหตุเลยผิวข้อคงดีแน่แต่ถ้าคุณเล่นกีฬาเนี่ยคุณแบบอุบัติเหตุตลอดเลยอย่างเงี้ยนะครับข้อคุณเสื่อมเร็วแน่นึกออกมั้ยครับเขาต้องเข้าใจอย่างนี้แต่เผอิญว่าคนที่เล่นกีฬาเยอะก็มีโอกาสอุบัติเหตุเยอะจริงใช่มั้ยครับใช่ครับมันก็เป็นประเด็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคือการเล่นกีฬาดีนะครับถ้าคุณเล่นกีฬาที่เซฟออกกําลังกายวิ่งจ็อกกิ้งทุกวันดีครับแต่ถ้าคุณเล่นฟุตบอลเตะอัดกันทุกวันโอ้อันนี้ผมบอกเลยครับ40เนี่ยข้อบางคนอายุข้อ40นะครับดูแย่กว่าคนอายุ60ไปเยอะเลยครับเดี๋ยวนี้มีจริงๆครับนะฮะเพราะฉะนั้นคือผมใช้งานใช่ครับใช่น้ำหนักตัวก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผิวข้อพังเร็วขึ้นอุบัติเหตุถ้าเกิดเคยอุบัติเหตุรถยนต์อะไรพวกนี้นะครับผิวข้อเคยผ่าตัดใส่เหล็กที่ข้อเข่าเคยหักก็ยอมรับว่ามีโอกาสสูงขึ้นพอเข้าใจนะครับบางทีผมไม่สามารถจะบอกอายุได้แต่ว่าปัจจัยมันขึ้นกับปัจจัยนะครับค่ะอีกท่านหนึ่งน้องปกป้องบอกว่าดื่มกาแฟบ่อยๆมีผลต่อกระดูกไหมคะไม่เคยได้ยินเลยคุณหมอดื่มกาแฟอันนี้มันมีเคยบอกนะครับอันนี้ไอ้ผมต้องบอกว่ามันไม่มีผลต่อภาวะมันมีผลต่อภาวะกระดูกคุณนะครับเขาบอกว่ากินกาแฟวันละ4แก้วขึ้นไปเนี่ยจะทำให้มีความเสี่ยงต่อภาวะกระดูกคุณนะครับแต่ว่าถามว่าแล้วมันมีผลต่อข้อเสื่อมไหมบางครั้งผมต้องบอกว่าข้อที่เสื่อมที่ข้อบางเสื่อมบางครั้งเนี่ยมันเนื่องมาจากมีแรงกระแทกบ่อยๆบางครั้งร่างกายมันสร้างกระดูกเยอะโมเลนตำแหน่งนั้นไม่ค่อยมีกระดูกพุนด้วยซ้ำนะครับกระดูกแข็งกว่าปกติด้วยซ้ำนะฮะแต่ในกลุ่มนั้นเนี่ยมักจะมีข้อกระดูกที่อื่นเช่นกระดูกสันหลังหรือสะโพกนั้นมักจะบางเพราะฉะนั้นคือผมต้องแยกประเด็นตรงนี้ออกนะครับว่ากระดูกข้อเสื่อมกระดูกข้อพุนกระดูกพุนนะครับมันต้องแยกกันนะครับต้องผมเข้าใจว่าคงจะภาวะข้อเสื่อมกับข้อกระดูกคุณในบางทีมันดูเหมือนคล้ายๆกันแต่จริงๆไม่ใช่นะครับค่ะอย่างน้ำอัดลมอ่ะคุณหมออย่างนี้ทำให้น้ำอัดลมเขาน้ำอัดลมเนี่ยบางคนเขาบอกมันมีพวกมันมีคาร์บอนไดออกไซด์เยอะบางทีมันอาจจะเข้าใจว่ามันอาจจะกระตุ้นทำให้มันมีภาวะกระดูกคุณได้ครับมันจะไปทางนั้นมากกว่าทีนี้มาถึงเรื่องของการรักษาเวลามีปัญหาเรื่องของกระดูกและข้อส่วนใหญ่คุณหมอเขาจะมีวิธีการรักษาแบบไหนยังไงได้บ้างคะตั้งแต่ขั้นเบาไปถึงขั้นหนักเลยเขาจะทำยังไงคือถ้าเป็นข้อ
เสื่อมนะครับถ้ายังไม่รุนแรงมากเนี่ยบางครั้งเราก็จะพยายามจะแนะนำรักษาแบบพวกไม่ผ่าตัดก่อนอย่างเช่นอาจจะให้ยาลดการอักเสบรับประทานยาแก้ปวดนะครับหรือบางครั้งเนี่ยก็ลดหาปัจจัยอื่นๆที่ทำให้ข้อของเขาเนี่ยมีอาการบางครั้งอย่างเช่นก็อาจจะทริคในการพวกลดน้ำหนักนะครับลดน้ำหนักนะครับรวมทั้งบางครั้งเนี่ยถ้าคนไข้มีการนะพวกเอ็นอักเสบอะไรพวกนี้ด้วยบางครั้งก็อาจจะให้ยาคลายกล้ามเนื้ออะไรต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะใช้ในการเทปหรือว่าใช้อุปกรณ์ในการดามเพื่อพักข้ออักเสบเกิดขึ้นนะครับแต่พออาการเขาดีขึ้นเราก็จะเริ่มให้บริหารข้อนะครับแล้วก็ให้ออกกำลังกายกล้ามเนื้อรอบข้อแบบที่ไม่มีการเคลื่อนไหวมากพอหลังจากการอาการดีขึ้นเราก็จะเริ่มฟื้นฟูกายภาพต่างๆเพื่อให้ข้อกลับมาเหมือนเดิมนะครับแต่ในกรณีที่เป็นเยอะขึ้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็จะมีการรักษาแบบที่ลดแรงในการกดของข้อในกรณีที่ในบางคนเนี่ยจะเห็นว่าบางคนมีขาโก่งอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมครับซึ่งในบางครั้งเนี่ยเวลาพวกในกลุ่มที่มีข้อต่างๆเนี่ยที่โก่งเราก็จะลดแรงเขาเพื่อให้แรงเขาเนี่ยแรงน้ำหนักของเขาที่ลงเนี่ยมันออกมาแนวตรงแบบปกติในกลุ่มนี้เขาก็จะเป็นการผ่าตัดอีกชนิดนึงเพื่อเป็นการลดแรงกดที่ผิวข้อไม่ให้มันแรงลดลงนะครับแต่ในกรณีที่ผิวข้อเนี่ยเสื่อมรุนแรงแล้วส่วนใหญ่ก็จะจบไปด้วยการเปลี่ยนข้อนะครับไม่ว่ามีการเปลี่ยนหัวข้อไหล่เปลี่ยนหัวข้อเข่าเปลี่ยนหัวข้อสะโพกครับแต่อันนั้นก็คือเป็นทางออกสุดท้ายนะครับกรณีที่รักษาแบบอย่างอื่นไม่ได้แล้วครับค่ะในกรณีที่รักษาด้วยการเปลี่ยนข้ออะไรมันจะกลับมาใช้ได้เป็นปกติเลยไหมคะหรือว่ามันอาจจะมีข้อจำกัดในการใช้คือมันไม่ใช่ข้อธรรมชาติของเรานะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่สมบูรณ์แบบนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยการพัฒนาของข้อเทียมในปัจจุบันเนี่ยมันดีขึ้นเรื่อยปัจจุบันเนี่ยอย่างเช่นในตำแหน่งของข้อสะโพกเนี่ยเรียกได้ว่าเกือบจะ 100% ใกล้เคียงกับธรรมชาติเลยนะครับความพึงพอใจอยู่ที่ 99% แต่ข้อเข่าเนี่ยอาจจะดีขึ้นมากนะครับปัจจุบันเนี่ย 90% ขึ้นนะครับเพียงแต่ว่ายังไงก็ดีนะครับข้อที่ดีที่สุดคือข้อที่มีมาจากธรรมชาตินะครับแต่ว่าถ้าข้อเนี่ยมันไม่ไหวแล้วนะครับมันเป็นมากการเปลี่ยนข้อเพื่อฟื้นฟูแบบคุณภาพชีวิตก็เป็นสิ่งที่สำคัญครับค่ะถ้าอย่างนั้นคุณหมอมีคำแนะนำในการดูแลนะคะกระดูกและข้อของตัวเองยังไงบ้างคะให้มันอยู่สมบูรณ์เราได้ใช้ของธรรมชาติไปนานๆอยู่กับเรานานๆอ๋อเนี่ยนะครับถ้าคนไข้เนี่ยนะครับมีอาการของกระดูกและข้อมีการเจ็บเกิดขึ้นเนี่ยนะครับอย่างเช่นถ้ามันมีการอักเสบปวดบวมแรงร้อนสิ่งที่สำคัญนะครับ1ต้องพักก่อนนะครับถ้ามันมีอักเสบฉับพลันเกิดขึ้นนะครับ2ถ้าเกิดว่ามันมีบวมอะไรเกิดขึ้นเนี่ยผมแนะนำนะครับอย่าไปนวดนะครับ อย่าเอาใช้ยาหมองอะไรนวดนะครับแนะนำประคบเย็นก่อนนะครับโดยเฉพาะถ้ามันบวมนะครับถ้ามันบวมนะครับเพราะบางครั้งการนวดเนี่ยบางครั้งข้อมันอักเสบอยู่เลือดมันเลี้ยงเยอะการไปนวดเคืองเนี่ยบางครั้งทำให้มันบวมเพิ่มขึ้นนะครับเวลาข้อมันมีการบวมนะครับก็พยายามยกสูงแค่ไหนสูงเหนือระดับหัวใจนะครับแต่ไม่ใช่ว่าต้องยกขาเนี่ยสูงกว่าหัวอะไรไม่ใช่นะครับแล้วอาจจะนอนราบเอาหมอนหนุนมาบ่ายหนึ่งแล้วยกขานะครับหรือว่าเวลานั่งก็อาจจะเอาเก้าอี้มาวางนะครับเก้าอี้แล้วก็วางขาขึ้นข้างบนนิดนึงนะครับเพื่อลดการบวมนะครับแล้วก็แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการพักนะครับอันนี้คือเวลาที่มันมีข้อเจ็บปวดขึ้นมาในบางครั้งถ้าพักแล้วยังไม่ดีขึ้นอาจจะทานยาลดการอักเสบหรือยาแก้ปวดนะครับถ้าทานไปแล้วยังไม่ดีขึ้นบางครั้งก็อาจจะต้องมาพบแพทย์นะครับส่วนในกรณีถ้ามีการอุบัติเหตุเกิดขึ้นของข้อนะครับแนะนำใช้หลักการเมื่อกี้ได้นะครับก็คือพักประคบเย็นนะครับแล้วก็อาจจะใช้อุปกรณ์บางอย่างมาดามนะครับโดยอันนี้ก็ต้องมีความรู้นิดนึงในการดามเพราะบางครั้งดามอาจจะทำให้ไม่ดีนะครับแต่ว่าแนะนำอาจจะพันไว้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าไม่แน่ใจเนี่ยก็อาจจะต้องมาพบแพทย์โดยเฉพาะถ้าสงสัยในเรื่องของการหักนะครับโดยเฉพาะกลุ่มอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ในหลักการของการดูแลข้อทั่วไปเนี่ยนะครับ1ก็คือพยายามเนี่ยทำให้อาการปวดเนี่ยทุเลาเร็วที่สุดแล้วกลับมาเคลื่อนไหวได้เร็วที่สุดอันนี้คือตามหลักการของเรานะครับก็คือถ้ามีอักเสบก็ทานยาลดการอักเสบนะครับแล้วก็พออาการปวดดีขึ้นนะครับเราอาจจะเริ่มยืดข้อเบาๆบริหารข้อเบาๆเพื่อฟื้นฟูการเคลื่อนไหวต้องฟื้นฟูการเคลื่อนไหวก่อนนะครับให้กลับมาก่อน2ก็คืออาจจะมีการบริหารข้อเบาๆอย่างเช่นถ้าเป็นข้อเข่าเราก็พยายามยกขานะครับยกขาตั้งตรงธรรมดาเนี่ยครับจะฟื้นฟูกล้ามเนื้อโดยที่ไม่ต้องงอเข่าเนื้อออกไหมครับแล้วก็ยกขาพวกนี้เบาๆบริหารให้กล้ามเนื้อมันแข็งแรงพออาการอักเสบดีขึ้นนะครับข้อนะครับการเคลื่อนไหวดีขึ้นเราก็เริ่มออกกำลังกายเบา
นะครับพอออกกำลังกายเบาๆแล้วรู้สึกว่าไม่เจ็บเราก็สามารถออกกำลังกายได้มากขึ้นมันก็จะเป็นสเต็ปอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นหลักการเนี่ยเราควรจะต้องลดการอักเสบลดอาการปวดให้ดีขึ้นก่อนแล้วกลับมาเคลื่อนไหวให้ได้เร็วที่สุดนะครับข้อก็จะไม่มีปัญหาข้อก็จะไม่ติดเกิดขึ้นค่ะอีกนิดนึงค่ะคุณหมอมีคนถามว่าทานแคลเซียมเนี่ยช่วยได้ไหมแคลเซียมแคลเซียมไม่ได้ช่วยเรื่องข้อเสื่อมนะครับแต่แคลเซียมช่วยเรื่องภาวะกระดูกพรุนนะครับครับต้องแยกภาวะข้อเสื่อมกับภาวะกระดูกพรุนก่อนนะครับครับแต่ว่าถ้าถามผมนะครับถ้าอายุเพิ่มขึ้นแล้วนะครับ30 40การทานแคลเซียมเนี่ยนะครับในขณะที่พอเหมาะต่อวันนะครับหรือถ้าไม่สะดวกที่ทานแคลเซียมก็อาจจะทานนมนะครับการทานสม่ำเสมอเนี่ยก็เหมือนเสริมแคลเซียมกับให้ร่างกายนะครับอาจจะไม่จำเป็นต้องทานในกลุ่มเป็นอาหารเสริมอาจจะทานในกลุ่มเพื่อพวกนมก็ดีครับค่ะสุดท้ายค่ะคุณหมอถ้าอยากจะปรึกษาคุณหมอเวลาเปิดปิดนะช่วงเวลาที่จะไปปรึกษาศูนย์กระดูกและข้อโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตเป็นช่วงไหนยังไงคะอ๋อศูนย์ของเรานะครับเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นนะครับของเราแผนกของเราเนี่ยมีทั้งหมด3ศูนย์นะครับก็ศูนย์กระดูกสันหลังนะครับมีศูนย์อุบัติเหตุทางการกีฬาและ2กล้องนะครับแล้วก็ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อนะครับค่ะมีอะไรจะเพิ่มเติมอีกไหมคะคุณหมอที่จะฝากถึงผู้ที่ชมอยู่ในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของกระดูกกระเดี่ยวนี่แหละอ๋อถ้ามีปัญหาอะไรนะครับก็คือมาสามารถปรึกษาที่แผนกได้นะครับบางครั้งข้อมูลที่ผมให้เนี่ยเป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับแต่ว่าในทุกคนเนี่ยมันจะมีปัญหาแตกต่างกันนะครับผมยินดีให้คำปรึกษานะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยแต่ละคนก็จะมีปัญหาของแต่ละคนเวลาเรามาปรึกษาเราบางทีเราต้องดูก่อนว่าเขามีปัญหาอะไรนะครับแล้วเราก็จะได้ให้คำแนะนำที่ตรงจุดนะครับค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณหมออนุภาพอินทร์สำราญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อจากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตหมดเวลาของดร.ออนแอร์วันนี้แล้วนะคะนิตยาแล้วก็คุณหมอลาคุณฟังและคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับครับผม